นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรามาถามพี่ต้นกันดีกว่าว่าเวลาเรามีทีมงานเยอะๆแล้วเนี่ยเราดูแลคนยังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยโอ้ต่างจิตต่างใจชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนก็สไตล์แตกต่างกันด้วยดาวไลน์ของเราเครือข่ายของเราก็มีจำนวนมากพี่ต้นดูแลคนเหล่านี้ยังไงวิธีดูแลคนในการดูแลเนี่ยนะครับคือเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับผมจะจัดคนออกเป็น2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มผู้บริโภคก็จะจัดออกไปนะครับนะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นผู้นำนะครับที่จะเป็นนักธุรกิจเหมือนกับเรานะครับนะฮะเราก็ดูแลผู้บริโภคกับผู้นำเอาผู้บริโภคดูแลผู้บริโภคเนี่ยนะครับผมก็จะตัวนี้เราจะต้องดูแลเองนะครับดูแลเองนะครับเริ่มต้นที่เราจะต้องมีทะเบียนมี data มีข้อมูลของผู้บริโภคที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับตั้งแต่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้ฮะต้องครบนะครับแล้วก็ประวัติผู้ใช้สินค้าต้องครบนะฮะแล้วก็เริ่มต้นดูแลนะครับเพื่อที่จะเราก็พยายามเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้ใช่ครับน่าจะหนักไปทางเซอร์วิสหรือการบริการด้วยใช่ครับใช่ครับนะแล้วก็การดูแลผลประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับตรงนี้ก็ต้องทำตรงนี้สำคัญนะสำคัญครับผลประโยชน์ของเขาเช่นประกันเขาได้ไหมใช่ครับเขามีเงินปันผลคืนเท่าไหร่ใช่ครับอะไรเงี้ยค่ะสินค้าเขาหมดหรือยังครับเราก็ต้องมีบันทึกของเราเอาไว้บันทึกส่วนนี้เราดูแลไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยใช่ครับนี่ส่วนที่2ส่วนของนักธุรกิจล่ะส่วนของนักธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องส่งเขาเรียกว่าส่งความสำเร็จครับส่งอารมณ์และความรู้สึกให้เหมือนกับเรานะครับทำให้เขาคิดเหมือนเราให้ได้ครับวิธีการส่งอารมณ์ใช้คำนี้น่าสนใจนะ ผมอยากรู้ว่าเวลาผมจะส่งอารมณ์ของผมเนี่ยไปให้คนอื่นๆให้เขามีอารมณ์คล้ายๆกันกับเราเนี่ยใช่ครับโดยเฉพาะอารมณ์อยากจะทำธุรกิจเนี่ยพี่ต้นมีวิธีการส่งอารมณ์นี้ยังไงอารมณ์ของการทำธุรกิจก็คือมันต้องเป็นอารมณ์ของคนที่กระตือรือร้นครับครับแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงแล้วก็มีความฝันครับนะครับเราจะไปง่อยๆไม่ได้นะฮะเราต้องมีความรู้สึกตรงนี้นะครับนะ อยากจะประสบความสำเร็จตัวเราต้องคึกคักตลอดแปลว่าคาแรคเตอร์หรือบุคลิกของเราเวลาอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยอารมณ์ของเราต้องดูคึกคักตลอดเวลาคึกคักนะฮะถึงเราไม่แสดงออกว่าเราคึกคักตื่นเต้นอะไรแต่ว่าจิตใจเราจะต้องคึกคักซึ่งมันสามารถส่งออกได้นี่คือวิธีการสื่ออารมณ์อย่างนึงแล้วใช่ครับใช่ครับเขาจะดูเหมือนว่าเราเป็นคนไฟแรงใช่ครับใช่ครับเราเป็นคนไฟแรงทีนี้เราดูแลคน2ประเภทละเราเข้าใจแบบนี้แต่การสร้างคนเขาบอกว่านักธุรกิจที่จะเก่งคือต้องสร้างคนเก่งให้ได้เกิดขึ้นหลายๆคนพี่ต้นเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับบอกโอ้คนเก่งจริงเนี่ยต้องเป็นคนสร้างคนธรรมดาให้เป็นคนเก่งตามเรามาให้ได้ก็เปรียบเสมือนการสร้างผู้นำในเครือข่ายนั่นแหละพี่ต้นมีวิธีการวิเคราะห์คนยังไงและสร้างเขายังไงเมื่อกี้ดูแลนะแต่อันนี้ถามว่าสร้างทำคนที่ออกสตาร์ทจากประสบการณ์ไม่มีเลยอะสร้างให้เขาเป็นขุนพลเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพสร้างยังไงคนที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับโดยที่จากประสบการณ์ที่ผมสัมผัสเนี่ยนะครับครับบางคนเข้ามาก็ไม่ได้มีฐานความรู้ที่มากนะครับนะฮะแต่ว่าเขามีใจครับครับสเต็ปแรกเลยคือต้องมีหัวใจที่อยากจะทำนะฮะการสร้างเนี่ยก็คือเราก็ต้องเคลียร์กันเรื่องของความคิดก่อนนะครับความคิดก่อนว่าเขามีความต้องการมีความฝันมีความปรารถนาอยากประสบความสำเร็จไหมนะครับนะซึ่งเราก็พอจะดูได้จากการทำงานนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาเข้าสู่การเรียนรู้ครับครับเราดูได้จากการทำงานแล้วเขาบอกว่าวิธีการสังเกตคนเนี่ยผมอยากรู้เวลาพี่ต้นจะสร้างใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเคยมีเขาเรียกว่ารูปแบบในใจไหมว่าคนแบบนี้แหละเราคิดว่าไปได้โอ้คนที่พูดกับเราแบบนี้ถามคำถามกับเราแบบนี้เนี่ยแปลว่าอนาคตไกลหรือคนที่มีสไตล์แบบนี้เนี่ยน่าจะส่งเสริมสนับสนุนเราประสบการณ์มันทำให้เราดูคนเป็นนะฮะครับยกตัวอย่างได้ไหมว่าคนแบบไหนน่าจะรุ่งในกิฟฟารีครับคนแบบไหนน่าจะรุ่งในกิฟฟารีคือเราต้องให้โอกาสคนทุกคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยให้โอกาสทุกคนเลยนะครับแต่ว่าเราก็มาสกรีนเอานะครับ คนที่มีความกระตือรือร้นเนี่ยนะครับเขาจะมีคำถามบางครั้งก็มีคำถามนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะก็มีการจดบันทึกในสิ่งที่เราพูดไปนะฮะแล้วก็สายตาเนี่ยนะครับเวลาเราคุยกันเนี่ยนะฮะเขาจะมีประกายของความต้องการความอยากนะฮะแต่ถ้าคนไหนที่เราคุยแล้วเนี่ยนะฮะเราลองเช็คดูแล้วเนี่ยนะครับนะฮะว่าถ้าสมมุติเขาต้องการรายได้ที่จะเป็นรายได้ที่2ของครอบครัวไหมอะไรเงี้ยนะครับเขามองขึ้นมาเนี่ยเขาบอก
เขารู้สึกว่าเขาอยากได้ครับอีกคนหนึ่งคือไม่สนใจแล้วเนี่ยนะตาก็จะละห้อยลงไปเนี่ยเราก็สังเกตได้แปลว่าเราต้องมีวิธีการตรวจสอบผมใช้คำนี้ได้ไหมไม่รู้นะฮะตรวจสอบความทะเยอทะยานหรือตรวจสอบแรงบันดาลใจหรือความต้องการในชีวิตของเขาใช่ไหมครับใช่ครับครับไอ้วิธีการตรวจสอบหรือวิธีการรีเช็คนี่พี่ต้นใช้วิธีการคุยเหรอใช่คุยครับการคุยดีที่สุดฮะเพราะว่าระยะแรกเนี่ยนะครับถ้าเราคุยสั้นจนเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะป้องกันตัวเองไม่มีใครเชื่อใครง่ายนะครับไม่มีใครเชื่อใครง่ายกลัวฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อให้เขาไว้วางใจครับก็คุยเรื่องของครอบครัวบ้างนะครับคุยเรื่องอาชีพบ้างนะครับคุยเรื่องงานอดิเรกบ้างนะครับคุยแรงขับเคลื่อนในตัวเขานะครับว่าเขามีแรงขับเคลื่อนอะไรบ้างนะครับพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วใช่ครับเราเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นคนนี้ผ่านครับมีความทะเยอทะยานนะในระดับที่เหมาะสมนะใช่ครับต้องการอนาคตที่มั่นคงนะอยากมีครอบครัวที่มีความสุขผ่านแล้วทำยังไงกับเขาต่อครับคุณสมบัติเขาผ่านแล้วด่านแรกผ่านด่านแรกนะฮะโอเคก็หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องลองเปิดโอกาสทางธุรกิจเราครับครับเราเปิดโอกาสทางธุรกิจเราก็นั่งพูดคุยไปก็พูดคุยไปนะครับนะฮะเรื่องของรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะซึ่งงานประจำที่เขาทำอยู่เนี่ยมันได้เท่านี้นะครับครับบางครั้งเราอาจจะคุยเรื่องพอเริ่มสนิทกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะลึกเข้าไปได้บางครั้งค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในครอบครัวของเขาเนี่ยนะมันอาจจะยังไม่พอแต่ถ้าตัวนี้เข้ามาเสริมตัวเนี้ยเขาจะโอเคไหมอย่างเงี้ยครับครับซึ่งเราสามารถการันตีได้ว่าเขาจะสำเร็จได้เงินก้อนนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเราสามารถการันตีได้ถ้าเขาทำตามที่เราบอกดูเหมือนที่คุยมาทั้งหมดคนที่อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยเหมือนมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจด้วยกันทุกคนเลยพี่ต้นมองว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตของเราไหมมีอิทธิพลสูงมากครับนะฮะถ้าหากคนเราเนี่ยขาดแรงบันดาลใจนะครับทุกอย่างก็ไม่แตกต่างจากนกที่มันบินไม่ได้นะครับนะฮะมีปีกแต่ไม่อยากบินมันก็เหมือนนกที่บินไม่ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเหมือนลมที่อยู่ใต้ปีกนะครับซึ่งมันสามารถที่จะทะยานขึ้นสูงแค่ไหนก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมากเราก็จะทะยานได้ขึ้นไปได้มากด้วยใช่ครับนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ประสบการณ์ในการดูแลคนในการวิเคราะห์คนมาโดยตลอดมาถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าถ้าคนหนึ่งคนจะทำคิฟเฟอรีนให้ประสบความสำเร็จนะฮะควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะนำพาเขาคนนั้นไปสู่ความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยจะต้องมีก็คือตัวเขาเองครับจะต้องเป็นนักสู้นะครับนะตัวเองเป็นนักสู้แล้วก็ต้องมีวิธีการทำงานนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนครับนะครับที่จะส่งต่อให้กับทีมงานได้เพราะว่าอาชีพของเราเนี่ยนะครับมันเก่งคนเดียวไม่ได้นะครับจะต้องหาวิธีการที่เป็นรูปธรรมได้ส่งต่อได้ครับแล้วก็ความสม่ำเสมอจะต้องมีนั่นคือตัวเองครับตัวเองครับเป็นเรื่องของวินัยที่จะต้องค่อนข้างจะต้องเข้มข้นนะครับถึงจะไปสู่ความสำเร็จได้ตรงนี้มีส่วนมากนะฮะเพราะว่าคนหลายๆคนมีแต่ความฝันนะแต่ว่าปราศจากความมีวินัยครับพอไม่มีวินัยปั๊บเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันไม่ไปในเป้าหมายหรือในระยะที่เหมาะสมครับผมมองว่าคนที่จะมีความสำเร็จได้สูงเนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องอยู่เหนือเส้นเลยฮะอยู่เหนือเส้นของวินัยที่เป็นมาตรฐานคือมาตรฐานเขาเท่านี้คนเป็นผู้นำต้องสูงกว่านั้นใช่ครับถ้าเราดูโดยเฉพาะนะฮะเรามีเส้นของวินัยอย่างในบริษัทห้างร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเหมือนกับกฎหมายนะครับมันก็จะมีเส้นของกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะประสบความสำเร็จต้องอยู่เหนือตรงจุดนั้นตรงเหนือเส้นของวินัยได้ครับนั่นก็เป็นจุดที่เราวิเคราะห์องค์ประกอบมีอย่างอื่นอีกไหมฮะองค์ประกอบของความสำเร็จในธุรกิจของกิฟเฟอรีนเมื่อกี้เราบอกตัวเองครับตัวเองนะครับแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการนะครับแรงบันดาลใจนี่ก็ต้องชัดนะครับนะฮะวิธีการนี่พอจะแนะนำได้ไหมครับว่าอะไรคือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสำเร็จในกิฟเฟอรีนวิธีการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องในของเราเนี่ยต้องโยงมาถึงว่าวิธีการที่มองเห็นภาพเนี่ยคือต้องเป็นระบบให้ได้ที่มองเห็นว่าเขาเดินเข้ามาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเขาจะทำอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จต้องคุมระบบให้เป็นครับ
จัดระบบความคิดของตัวเองจัดระบบการทำงานของตัวเองใช่ครับนะใช่ครับให้เรารู้ว่าภารกิจหลักของเราคืออะไรใช่ครับแล้วก็ทำภารกิจหลักนั้นนะทุกวันใช่ครับเช่นถ้าเราบอกว่าเราต้องคุยกับทีมงานนะอย่างน้อยเวลา3สายเวลา3คนเราต้องคุยเราต้องเข้าห้องประชุมนะอย่างน้อยอาทิตย์นึงสัก3ครั้งหรือ4ครั้งอันนี้เรียกว่าการจัดสรรระบบความคิดกับระบบการทำงานของตัวเองใช่ครับนะหรือเราต้องสร้างดาวไลน์ใหม่ติดตัวให้ได้เดือนนึง3คน4คนก็แล้วแต่อันนี้คือการทำการจัดสรรระบบความคิดกับระบบการทำงานครับใช่ครับท่านผู้ชมครับเราพูดคุยกันไปพอสมควรแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเทคนิคของการพิชิตเป้าหมายและพิชิตความฝันให้เป็นความจริงที่ต้นใช้อยู่จนมาถึงวันนี้เขาใช้เคล็ดลับอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับเราทำงานคนเดียวเนี่ยประสบความสำเร็จคนเดียวเนี่ยมันยากมันไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับนะฮะแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จเป็นทีมเนี่ยนะฮะมันคือความยิ่งใหญ่ครับนะครับนั่นคือความสำคัญเพราะว่าถ้าเราชนะหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือว่าไปอะไรเนี่ยร่วมกันเนี่ยนะครับมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่า